ในเกมซีรีส์โปเกมอนนั้นอาหารส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็มักจะใช้เพิ่มพวกสแตตหรือไม่ก็ฮิลโปเกมอนซึ่งก็มักจะเป็นพวกแอปเปิลเบอร์รี่หรือไม่ก็โปเกพัฟหรือไม่ก็พอฟฟินหรือถ้าเป็นแอนิเมชันเนี่ยพวกโปเกมอนที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเจ้าปิกาจูก็ชอบกินซอสมะเขือเทศเนสชอบช็อกโกแลตบูลูชอบข้าวปั้นก็แปลว่าอาหารในโลกโปเกมอนก็มักจะเป็นพวกแป้งไม่ก็ผักผลไม้ทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วก็มีโปเกมอนบางตัวที่กินเนื้อกินโปเกมอนด้วยกันเองหรือก็คือในโลกโปเกมอนก็มีห่วงโซ่อาหารเหมือนโลกจริงๆของเนี่ยแหละอย่างเช่นโปเกมอนที่เหมือนนกอย่างเจ้าป๊อปโป้ก็มีคำอธิบายชัดเจนว่ากินแมลงอย่างเจ้าคาตาปี้หรือร่างพัฒนาของป๊อปโป้ก็คือพีเจียนก็มีการระบุชัดเจนในโปเกเด็กเลยว่ากินเจ้าโปเกมอนไข่ธรรมะธรรมะเป็นอาหารหรือถ้าเป็นพีจอตก็มักจะคอยคว้าเจ้าโคยคิงที่กระโดดขึ้นมาบนน้ำเนี่ยเอามากินเป็นอาหารหรืออย่างในภาคใหม่ๆหน่อยอย่าง Sun and Moon นี่ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกโปเกมอนที่เป็นประเภทปลาเล็กอย่างเจ้าโยวาชิก็ถูกเจ้าโฮเอลูโกที่เป็นเหมือนปลาวานกินหรืออามาคาจิที่เป็นโปเกมอนประเภทผลไม้ก็จะถูกโปเกมอนนกทูแคนอย่างโดเรคาบาชิเขมือบเข้าไปทั้งลูกเรียกว่าห่วงโซ่อาหารของโปเกมอนกันเองเนี่ยชัดเจนมากๆและอย่างที่เรารู้กันว่าในโลกของโปเกมอนนั้นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนอกจากมนุษย์แล้วก็มีแค่โปเกมอนเท่านั้นเอ้าแล้วมนุษย์เหล่านั้นเขากินเนื้อสัตว์อะไรกันล่ะขออธิบายแยกเป็นแบบเกมแล้วก็อนิเมชันนะฮะในโปเกมอนที่เป็นอนิเมะซีรีส์ที่มีซาโตชิเป็นพระเอกอาหารที่พวกเขากินส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือจะเต็มไปด้วยขนมปังพาสต้าผักและผลไม้ถ้าเป็นลักษณะเนื้อสัตว์เนี่ยคือมันก็มีแต่เราจะไม่ค่อยเห็นหรือเขาก็ไม่ค่อยว่าให้มันชัดเจนเหมือนสิ่งอื่นๆถ้าเกิดเอาแบบชัดโคตรเลยก็คือฉากที่ซาโตชิกับทาเคชิจินตนาการถึงซาชิมิโคยคิงหรือไม่ก็ตอนที่49ที่มีการพูดถึงเจ้าเป็ดคาโมเนงิโปเกมอนที่เขาระบุเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ยังรวมไปถึงมีการเมนชั่นว่ามนุษย์ก็กินโปรดักต์ต่างๆจากโปเกมอนเยอะอย่างเช่นนมจากเจ้ามิวแทงไข่ของเจ้าลักกี้ที่เขาบอกว่ามันมีสารอาหารเยอะมากซึ่งอันนี้ก็มีตั้งแต่อนิเมชั่นยุคแรกแล้วนะฮะไม่ต้องนับไปถึงพวกยุคใหม่ๆอย่าง Sun and Moon อะไรนะส่วนโปเกมอนในฉบับเกมนั้นผมต้องขอใช้คำว่าเขาไม่ได้เปิดเผยแต่ก็ไม่ได้ปิดบังก็คือจริงๆก็มีการพูดถึงมนุษย์กินโปเกมอนมาตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วแต่เนื่องจากยุคนั้นน่ะอินเทอร์เน็ตยังไม่แอดวานซ์เท่าทุกวันนี้คนที่รู้ก็มีแต่คนที่เล่นแบบอ่านทุกตัวอักษรหรือสังเกตเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆเลยอย่างเช่นเจ้ายาดอนหรือภาษาอังกฤษก็คือสโลโปกที่มีการพูดถึงว่ามนุษย์กินหางของมันเป็นแบบปกติประจำวันตั้งแต่ภาคโกลแอนด์ซิลเวอร์แล้วพอมาในปี2016โปเกมอนภาคซันแอนด์มูนวางจำหน่ายคนเล่นหลายๆคนก็โตกลายเป็นเด็กหนวดกันแล้วเกมเขาก็เลยเริ่มเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นอย่างเช่นจะมีร้านอาหารที่มีเมนูที่ชื่อว่าแซดเทชุคุนิคุหรือไม่ก็แซดเทชุคุซากานะที่แปลว่าเซตอาหารแซดเนื้อแล้วก็เซตอาหารแซดปลารวมถึงยังมีร้านอาหารที่ขายสลัดแล้วก็มีหางเจ้าสโลโปกโปะอยู่ข้างบนแต่ทั้งหมดยังเป็นแค่ตัวอักษรนะฮะยังไม่เปิดเผยเต็มที่โปเกมอนบางตัวข้อมูลในโปเกเด็กจากภาคเก่าๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอมาภาคซันแอนด์มูนเนี่ยก็เริ่มมาระบุตรงๆเลยว่ามนุษย์ก็กินโปเกมอนชนิดนี้ด้วยนะและยิ่งมาภาคล่าสุดอย่างซอสแอนด์ชิลมันจะมีฉากทำอาหารด้วยนะฮะแล้วก็มีวัตถุดิบต่างๆที่เป็นเนื้อสัตว์หลายๆอย่างอย่างเช่นไส้กรอกเบอร์เกอร์หางของเจ้าสโลโปกแต่ทั้งหมดนี่ซื้อเอานะไม่ได้ล่ามาจากสัตว์แต่อย่างใดแต่ก็เรียกว่าเห็นกันจะชัดเจนกันไปเลยบวกกับเริ่มมีโซเชียลกันแล้วก็เลยทำให้เราเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นอย่างเช่นเฮ้ยบ้าน่ากินหางของเจ้ายาดอนที่น่ารักขนาดนั้นเลยเหรอฉันตกใจมากเลยที่เจ้ายาดอนถูกกินอะไรแบบนี้เฮ้ยในโลกโปเกมอนให้เขากินเนื้ออะไรกันนี่ในภาพนี้น่าจะเป็นเนื้อของมิวแทงหรือเปล่าในภาคมูลเขียนเอาไว้ว่าหางของยาดอนนั้นถ้าเอาไปต้มกับน้ำเกลือแล้วจะได้รสชาติที่ทำให้นึกถึงบ้านกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วก็มีลิสต์ของโปเกมอนที่ถูกกินโดยมนุษย์ซึ่งก็เป็นทั้งทางโปรดักต์ของมันหรือกินอวัยวะส่วนหนึ่งของมันโดยผมจะขอยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ตัวนะฮะอย่างเช่นตัวแรกก็คืออเมธามะหรือภาษาอังกฤษก็คือเซอร์สกิตโปเกมอนแมลงน้ำที่โผล่มาในโปเกมอนเจน3หรือก็คือภาครูบี้แซฟไฟร์ซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะคำอธิบายโปเกมอนตัวนี้ก็คือจะทั่วๆไปก็คือสามารถเดินบนน้ำได้ประมาณนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องกินเต็มที่ก็บอกว่าโปเกมอนบางตัวชอบกินน้ำหวานที่ออกมาจากหัวของมันจนมาภาคอันต้าซันเนี่ยก็มีการระบุเลยว่าน้ำหวานที่เอามาจากหัวของมันเอามาทาขนมปังแล้วอร่อยมากหรืออย่างเจ้าบาซูลาโอหรือภาษาอังกฤษก็คือบาสคูลินโปเกมอนปลาที่โผล่มาครั้งแรกในภาค Black and White ในภาค Black and White 2เนี่ยก็มีการเขียนไว้เลยว่ามันต่อสู้เก่งและโหดร้ายแต่รสชาติอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อจนมาในภาคซอสแอนด์ชิลก็บอกเลยว่าเจ้าปลาตัวนี้มันเคยเป็นแหล่งอาหารที่หาได้แบบทั่วไปเลยสีน้ำเงินจะไม่อันตรายและก็รสชาติจะค่อนข้างเบาๆซึ่งคำพูดที่ว่ามาก็คงต้องเป็นมนุษย์กินอย่างแน่นอนหรือโปเกมอนปูอย่างเจ้ามาเคนคันนี้ที่เขาระบุเลยว่าขาปูของมันถึงจะมีเนื้อน้อยแต่ก็อร่อยมากแล้วก็ยังมีโปเกมอนอีกมากมายนะฮะที่ถูกกินโดยมนุษย์เป็นอีก10ตัวเลยยังรวมไปถึงมีลิสต์ของโปเกมอนที่กินกันเองหรือโปเกมอนที่กินมนุษย์ก็ยังมีเคยมีฝรั่งคนนึงไปสัมภาษณ์คุณจุนิจิมาสุดะโปรดิวเซอร์ของซีรีส์โปเกมอนทั้งหมดเนี่ยฝรั่งคนนี้ก็ไปถามว่าคนในโลกโปเกมอนนี่เขากินเนื้ออะไรกันคุณมาสุดะก็ขำแล้วก็บอกว่าผมเองก็
็สงสัยเหมือนกันครับว่าคนในโลกโปเกมอนนั้นเขากินเนื้ออะไรกันขนาดคนสร้างยังบอกไม่รู้เนี่ยในเกมก็เห็นกันชัดขนาดนั้นแต่คุณมัตสึดะอาจจะไม่อยากทำร้ายความรู้สึกแฟนๆโปเกมอนด้วยความจริงอันโหดร้ายหรอกก็ทำให้สรุปได้ว่ามนุษย์ก็กินโปเกมอนนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปิดเผยกันก็มักจะเป็นโปรดักต์หรือไม่ก็ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโปเกมอนเพราะถ้าเกิดมีเซตติ้งให้คนไล่ฆ่าและกินโปเกมอนกันอย่างโจ่งขึ้นนั้นน่ะจะทำให้อิมเมจของเกมและอนิเมะแย่เพราะอิมเมจแรกของทุกคนโปเกมอนก็คือสัตว์เลี้ยงของเราแต่เรื่องโปเกมอนกินกันเองนี่ไม่ค่อยปิดบังเท่าไหร่ในโปเกมอนฉบับอนิเมะภาคแรกที่คนไทยคุ้นเคยกันนั้นเขาก็ค่อยๆลดฉากการกินเนื้อสัตว์ลงนะฮะเพราะถ้าเกิดมีคนตั้งคำถามในตอนนั้นเยอะๆว่าเอ๊ะพวกมึงกินเนื้ออะไรกันนี้อาจจะทำให้เด็กๆกลัวหรือฝันร้ายได้ส่วนอันนี้เป็นความเห็นผมคิดว่าส่วนนึงที่โปเกมอนได้รับความนิยมจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะมีโลกแฟนตาซีที่มีโปเกมอนน่ารักน่ารักและไม่แสดงความโหดร้ายที่จะทำลายความฝันของเด็กแต่ก็ยังซ่อนความลึกลับหรือปริศนาเช่นคนกินโปเกมอนให้เหล่าผู้ใหญ่ได้ขำขันกันอีกด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆเนื้อๆเลยถ้าใครอยากดูลิสต์ทั้งหมดของโปเกมอนที่ถูกกินโดยมนุษย์โปเกมอนกินกันเองหรือโปเกมอนกินคนก็เม้นบอกหน่อยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ